ำแหน่งผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีหรือหมอเลียบของเรานะคะก็รับตำแหน่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วตำแหน่งนี้ว้าวใช่ แล้วก็วันนี้ขึ้นพูดบนเวทีเป็นคนแรกด้วยนะคะพูดในหัวข้อสร้างฝันสร้างหวังให้วันพรุ่งนี้และพรุ่งนี้เพื่อสาธารณสุขไทยพูดถึงเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคใช่ฮะโดยบอกว่านะครับความฝันตลอดระยะเวลา20ปีบนเส้นทางการเมืองของแกเองเนี่ยแต่ละคนมีความฝันซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะคนที่ฝันเพื่ออนาคตเพื่อนมนุษย์ที่รู้จักกันมาในชีวิตมี2คนคือนายแพทย์สงวนนิตยาลำพงนะอดีตเลขาธิการสปสช.ที่มีความฝันจะสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคนไทยทุกวันนี้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทได้เปลี่ยนชีวิตคนไทยไปกว่า40ล้านคนและส่งต่อความฝันให้คนทั้งโลกนับพันล้านคนและคนที่2คือดร.ทักษิณชินวัตรฝันอยากหยิบยื่นโอกาสชีวิตที่ดีให้คนอื่นเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่น่าเสียดายที่ความฝันที่เป็นจริงเมื่อ20ปีที่แล้วต้องสะดุดหยุดลงเพราะการรัฐประหารปี49และ7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็จมดิ่งลงหลุมดำแห่งทุกซ้ำเติมชีวิตคนไทยแต่ด้วยเพราะพรรคเพื่อไทยสืบทอดเจตนารมณ์ของพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน1ปีที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยจึงปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ด้วยความเชื่อว่าถ้าพรรคไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ก็ย่อมไม่สามารถไปซ่อมหรือสร้างเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศจึงรวมพลังปัญญาของทุกคนที่มีอุดมการณ์เพื่อประชาชนปรับเปลี่ยนเพื่อไทยให้กลับมาสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนี่ไงที่บอกว่าเพื่อไทยเขาไปปรับเปลี่ยนตัวเองอ่ะคือไปนั่งทบทวนตัวเองว่าเออเราขาดอะไรเราต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในพรรคเพราะว่าบริบทของเวลาตอนนี้มันก็ไม่เหมือนบริบทของสังคมไทยตอนที่ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยสังคมซับซ้อนขึ้นใช่ฮะสังคมมีหลายมิติที่ทับทับกันอย่างโกลาหลน่ะโดยเฉพาะสังคมไทยมันมีความล้าหลังมีความอยากจะก้าวหน้ามีวิกฤตเศรษฐกิจมีความขัดแย้งของคนหลากหลายอุดมการณ์มีความขัดแย้งของคนที่ยังต่างสีต่างกลุ่มทางการเมืองโจทย์มันยากขึ้นมากจริงๆค่ะคุณหมอพูดบอกว่าจริงๆเราก็ภูมิใจแล้วนะสำหรับ30บาทรักษาทุกโรคแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้ก็อยากจะพัฒนาการสาธารณสุขของไทยเนี่ยให้มันเท่าทันเทคโนโลยีมากไปอีกใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มากที่สุดคุณหมอพูดไปถึงเรื่องของเทเลมีดิซีนพูดไปถึง AI พูดไปถึงวิกฤตโควิดที่ทำให้เราต้องพัฒนาในส่วนของการสาธารณสุขไปอีกทั้งในเรื่องของการเพิ่มโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือขนาดกลางให้เพิ่มมากขึ้นไหมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือว่าในส่วนของต่างจังหวัดที่ทำให้คนสามารถไปอนามัยไปเจาะเลือดไปทำอะไรได้โดยไม่ต้องไปรอตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะรอพบหมอ9โมงคุณหมอก็พูดไปถึงสาธารณสุขที่แบบต้องพัฒนาไปอีกนะตรงนั้นนะคะซึ่งแกบอกว่าไอ้ความฝันทั้งหมดเนี่ยที่อยากให้เกิดเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันผลักดันความฝันของเราที่เคยร่วมกันทำไว้เมื่อ20ปีครั้งและถามตัวเองว่ายังมีความฝันอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็มาเปลี่ยนความฝันให้เป็นความเป็นจริงเพื่อประชาชนต่อไปจบที่เพลงจบที่เพลงเพื่อไทยแลนด์สองใช่ค่ะอันนี้ว่าที่คุณฟุกขึ้นไปร้องแล้วก็บอกว่าระวังว่าหลังจากนี้ไปเพลงนี้จะหลอนหูทุกคนเพราะว่าต้องใช้ในการหาเสียงแน่นอนเพื่อไทยแลนด์สไลด์ค่ะค่ะจากพรรคเพื่อไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ว้าวกันไปนะอันนี้ก็ว้าวว้าวไหมอันนี้ก็ว้าวเพราะเมื่อวานเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาผมคิดว่าจบแล้วร้อยธรรมนัสพักเสือเมื่อคืนเมื่อคืนเราได้ประกอบพิธีกรรมอำลาแล้วเรียบร้อยแล้วนะอำลาแล้วบายบายแล้วบายบายแล้วแต่เพราะว่าเมื่อคืนโพสต์เฟซบุ๊กไงเพราะว่าเราดูนะดูท่าทีบิ๊กป้อมก็แบบเฉยๆแบ่งรับแบ่งสู้คือเราก็วิเคราะห์กันไปตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ว่าสงสารคุณธรรมนัสกลายเป็นคนที่รับเคราะห์แหละนะฮะกลายเป็นสุนัขหัวเน่าเนี่ยอ้าวแต่วันนี้บิ๊กป้อมอยู่ดีๆฟาดงัวฟาดงางเว้ยไม่ยอมง่ายๆนะอารมณ์ไม่ดีแต่เมื่อคืนแขกกับคุณชูพัฒน์อ่ะก็คุยกันอีกนี้ว่าเฮ้ยถ้าช้อยส์เนี่ยเลือกประยุทธ์ไม่เลือกธรรมนัสอ่ะนี่เป็นวิกฤตของพรรคพลังประชารัฐจริงใครจะทำงานพลังประชารัฐจะไปต่อยังไงโดยไม่มีธรรมนัสใช่ฮะแล้วมันน่าตกใจมากถ้าเขาคิดจะเทธรรมนัสแล้วเมื่อคืนเราก็ตกใจกันไปเรียบร้อยแล้วว่าเรามั่นใจว่าเขาเทธรรมนัสเพราะคุณธรรมนัสเขียนเหมือนจะลาออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันบอกว่าอยู่ตำแหน่งไม่มีตำแหน่งก็สามารถทำงานได้อะไรทำนองนี้แต่ว่าวันนี้ค่ะไล่เรียงกันไปนะคะ
เพื่อไทยเนี่ยเขาประชุมกันช่วงเช้าส่วนพลังประชารัฐเนี่ยมีกำหนดการว่าจะประชุมกันช่วงบ่ายก็เริ่มที่บ่ายโมงพลเอกประวิตรค่ะไปที่ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐพอเดินเข้าไปก็มีคุณธรรมนัสเดินตามมานะคะคุณณฤมลมารอต้อนรับผู้สื่อข่าวถามพลเอกประวิตรถึงกรณี ที่มันมีข่าวว่าเนี่ยไปประชุมส.ส.ของพรรคแล้วก็แกนนำของพรรคหรือว่ารัฐมนตรีที่มูลนิธิป่ารอยต่อแล้วมันมีข้อมูลออกมาว่าพลเอกประวิตรขู่ในที่ประชุมว่าหากยังทะเลาะ กันอยู่ตัวเองเนี่ยจะลาออกพลเอกประวิตรอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ถามสื่อว่าที่ไหนวะนะแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าไม่มีการทะเลาะ กันใช่ไหมพลเอกประวิตรไม่ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นลิฟต์ไปประชุมกรรมการบริหารพรรคทันทีนะนั่นเป็นก่อนประชุมนะคะนะหลังจากนั้นบ่ายสามนะครับ15 นาฬิกาพลเอกประวิตรก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่าประชุมวันนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้สื่อข่าวจึงถามว่าโครงสร้างตำแหน่งบริหารยังอยู่เหมือนเดิมใช่หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนเดิมและเมื่อถามย้ำนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงในปี65หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าก็แล้วแต่จะคิดก็บอกแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จบแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจะมีการเลือกตั้งใช้หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่รู้พร้อมย้อมถามสื่อว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ให้บอกมาและเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเริ่มเปิดตัวผู้บริหารและว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งกันบ้างแล้วพลเอกประวิตรกล่าวว่าก็ไปถามพรรคที่เขาเตรียมเปิดตัวสิแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยายังเป็นเลขาธิการพรรคอยู่ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวเสียงนายอารมณ์เสียเลยนะก็บอกแล้วไงไม่เปลี่ยนแปลงก็จะมาถามทำไมนักข่าวเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไงนะบางทีนักข่าวก็แบบนะถามจริงเกินไปเอาไปดูอารมณ์ของพลเอกประวิตรหน่อยค่ะที่ตอบกับนักข่าวเชิญค่ะผมบอกไม่เปลี่ยนแปลงก็จบแล้วจนกว่าจะมีการเลือกตั้งไหมคะไม่รู้มันจะเลือกเมื่อไหร่อ่ะคุณบอกมาสิเพราะว่าตอนทุกหลายพรรคเตรียมตัวอย่างพรรคเพื่อไทยเขาก็เปิดตัวพรรคแล้วกันก็คุณก็ไปถามพรรคที่เขาเตรียมตัวสิจะมาถามพรรคที่ผมไม่เตรียมตัวได้ไงเราตอนนี้เตรียมตัวใช่ป่ะตอนนี้ก็ผมบอกว่าแล้วผมไม่เตรียมตัวนะคือว่าร้อยเอกธรรมนัสจะยังเป็นเลขาพรรคต่อไปใช่ไหมก็บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงจะถามอะไรอ่ะแล้ววันที่ประชุมมีการพูดคุยเรื่องโครงสร้างอะไรบ้างคะพูดเรียบร้อยเดี๋ยวให้โฆษกเขาชี้แจงนะแล้วมีการปรับให้แต่ละคนเขามีบทบาทเพิ่มเติมไหมคะท่านรองไม่เอาเท่านี้เอาเท่านี้พอแล้วถามอะไรเท่านี้จะตอบเท่านี้ก็ถามอยู่ได้จะตอบเท่านี้นักข่าวเซาซีเลยกันนะกระดาษพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนักข่าวเนี่ยทำไมพูดคำเดียวไม่เข้าใจบอกว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็จบแล้วเนาะนะโอ้ยแต่อะไรที่มันเป็นนัยยะอยู่ในนั้นที่มันไม่เปลี่ยนเนี่ยสิมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะหงุดหงิดทำไมนะหนึ่งปอแตกแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่ยอมนี่ดูว่าจะมีภาพอยู่ด้วยกันอะไรยังไงนะเปล่านะส่วนร้อยธรรมนัสฮะนะครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถึงตำแหน่งนะครับเลขาธิการพรรคว่าตนจะดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่เนี่ยก็บอกว่าขอไปถามหัวหน้าพรรคเดี๋ยวรอฟังหัวหน้าพรรคเพราะตนรีบขึ้นเครื่องไปทำธุระแล้วก็จะไปทำบุญที่ร้อยเอ็ดนะฮะเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทันแล้วก็ขึ้นรถตู้มีในยะแห่งการหนีนักข่าวหนีนักข่าวอย่างชัดเจนนะฮะโดยผู้สื่อข่าวก็พยายามย้ำนะครับว่ายังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคใช่หรือไม่ร้อยธรรมนัสกล่าวว่าขอให้รอการแถลงข่าวจากทางพรรคและหัวหน้าพรรคยืนยันบรรยากาศที่ประชุมไม่มีการทะเลาะกันทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยธรรมนัสตอบคำถามสื่ออย่างอารมณ์ดีสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมชวนนักข่าวว่าไปด้วยกันไหมแล้วก็จะเคลื่อนรถออกไปนะฮะนักข่าวอย่างอารมณ์ดีจะไปด้วยกันไหมมีเป็นห่วงนักข่าวว่าระวังนะรถกำลังจะเคลื่อนไประวังเดี๋ยวรอจะทับเท้าแล้วก็ยิ้มแย้มแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นร้อยเอกธรรมนัสก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ก็คงมีนักข่าวโทรไปถามนะคะร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าปัญหาทุกอย่างมันยุติลงแล้วมั่นใจว่าสมาชิกจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆและคงไม่ต้องมีการพูดคุยเรื่องเก่ากันอีกตามที่หัวหน้าพรรคต้องการให้ปัญหาทุกอย่างจบที่ตัวเองแล้วเดินหน้าทำงานจบที่ตัวเองแปลว่าอะไรจบที่ร้อยเอกธรรมนัสเถอะอะไรอย่างเงี้ยหรอนะไม่ต้องสารต่อแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าหากเลขาพรรคยังเป็นคนเดิมจะทำงานร่วมกับนายกได้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จะพูดคุยกันเองตนขอทำงานตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมายพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวนายกต่อสายตรงเพื่อพูดคุยถึงปัญหาปมความขัดแย้งมีข่าวว่านายกโทรหาคุณธรรมนัสเหรอคะเนี่ยคือมันสะดุดนิดนึงคือถ้าหากว่าการประชุมวันนี้เคลียร์กันได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคุณธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคเหมือนเดิมแบบที่ความขัดแย้งทุกอย่างได้รับการคลี่คลายและ
ทำความเข้าใจแล้วก็ทุกคนรู้ตำแหน่งแห่งหนของตัวเองอย่างแบบไม่มีอะไรติดข้องหมองใจต่อกันน่ะก็น่าจะมีการออกมาพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าคุณธรรมนัสยังเป็นเลขาธิการพรรคเหมือนเดิมนะแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครพูดคำว่าคุณธรรมนัสยังเป็นเลขาธิการพรรคนะต้องให้สื่อถามไม่สื่อถามก็ยังไม่มีใครพูดว่ายังเป็นคุณธรรมนัสก็ยังไม่พูดใช่ไหมคือคำว่าเหมือนเดิมเนี่ยคือคุณธรรมนัสยังมีความสำคัญเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ความสำคัญในฐานะเลขาธิการพรรคหรือเปล่าแล้วขอให้ปัญหาทุกอย่างมันจบที่ผมคำว่าปัญหาที่อย่างจบที่คุณธรรมนัสอ่ะมันเหมือนเราสามคนทะเลาะกันแล้วเราก็บอกว่าขอให้ทุกอย่างมันจบที่แขกละกันแปลว่าจริงๆแล้วมันไม่จบก็บอกว่าให้มันจบที่แขกละกันแปลว่าแขกกับอาจารย์วิโรจน์ก็ไม่ได้เคลียร์แขกกับพัชยาก็ไม่ได้เคลียร์พัชยาก็ไม่ได้เคลียร์ให้จบๆไปให้จบๆไปก็จบที่แขกละกันพรุ่งนี้มาจัดรายการกันต่อไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดแล้วเราก็จะมาจัดรายการกันแบบอื่นๆน่ะคือบอกว่าอื่นๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขมันแค่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมก็เป็นลักษณะการทำงานของแก๊งนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะสามปอซุกทุกอย่างไว้ใต้พรมรวมไปถึงการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ด้วยซึ่งถ้าให้แขกเดานะคำประกาศพยากรณ์นะเดี๋ยวมะรืนเนี้ยก็จะออกมาอีกแนวนึงเลยเหรออีกแบบรอบนึงก็คือไอ้ 6-7 คนที่ไปนั่งประชุมกันก็จะแบบตีโพยตีพายฟาดงัวฟาดหางแล้วก็จะมีการกวนน้ำให้ขุ่นขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็คนที่อารมณ์เสียงหงุดหงิดง่ายก็หุนหันพันแล่นโอ้โหแล้วบิ๊กป้อมจะเอาไงเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราขัดแย้งกันน่ะมันไม่ได้รับการเคลียร์มันแค่ขอให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะตัดจบอ่ะรักยาวให้บัดรักสั้นให้ต่อเออนึกออกป่ะมึงจบแต่ว่าในใจกูไม่ในใจมันยังไอ้เรื่องที่ทะเลาะกันน่ะมันไม่ได้อธิบายต่อกันแค่ถามให้พูดถึงพลเอกประยุทธ์ร้อยเอกธรรมนัสยังไม่พูดถึงเลยนะคะก็ทั้งคู่ไม่เอ่ยชื่อซึ่งกันและกันก็คือทุกอย่างอ่ะถูกซุกไว้ใต้พรมแม้จะพูดว่าพลเอกเอ้ยแม้จะพูดว่าธรรมนัสยังเป็นเลขาธิการพรรคอยู่อ่ะยังไม่มีใครพูดคำนี้เลยอ่ะพูดแค่ว่าเหมือนเดิมเคลียร์แล้วยุติความขัดแย้งแล้วแล้วก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเฮ้ยเรามีโค้ดเราไม่มีโค้ดบิ๊กป้อมที่ลงในเนชั่นเหรอนะว่ายังไงคะจัดหนักอยู่อยากอ่านไม่มีเหรอเราไม่มีใช่ไหมพูดวันนี้ใช่ไหมน่าจะนะใช่ไหมคือแขกเห็นโค้ดนั้นน่ะแล้วแขกก็ไม่ได้ส่งให้ใครแล้วก็ไม่ได้แชร์เพราะแขกนึกว่าไม่ชัวร์ใช่ไหมเออนึกว่าเป็นเฟกนิวส์เถอะคือแบบแต่คิดว่าไม่ใช่เฟกนิวส์เพราะว่าในข่าวนี้ก็มีการบอกว่านักข่าวไปถามว่าพลเอกประวุฒิว่าพลเอกประวิตรขู่ในที่ประชุมว่าหากยังทะเลาะกันอยู่จะลาออกซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของโค้ดนั้นว่าถ้ายังจะมาทะเลาะกันอยู่แบบนี้คนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนั้นจะเอาอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวอ่ะพลเอกประวิตรลาออกคนเดียวอ่ะจบเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่านักข่าวอ่ะนักข่าวคนที่ทำโค้ดนั้นน่ะน่าจะได้ข่าวแบบข่าวลึกข่าวลับข่าวสีแบบนั่งอยู่ในที่ประชุมอ่ะแล้วมีคนเหมือนคนเทคคนส่งไลน์มาให้อ่ะซึ่งนักข่าวอื่นไม่ได้ไงงั้นก็ลองไปอ่านกันดูแล้วกันแม่ผมไม่อยากอ่านจริงนึกว่ามีไม่กล้าเอามานำเสนอนะเพราะไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าใช่ไหมว่าพูดอย่างนั้นจริงไงเนื่องจากว่ามันไม่ปรากฏในสำนักข่าวอื่นบางคนก็บอกว่าพลเอกประวิตรมักจะใช้ลูกเล่นแบบโมโหไว้ก่อนเพื่อที่จะต่อรองอะไรบางอย่างนั่นแหละคือสำหรับแขกนะแขกยังไม่นอนใจว่าตำแหน่งเลขาธิการพรรคยังเป็นของคุณธรรมนัสหรอคะเออถ้าถามแขกยังไม่นอนใจพูดง่ายคือวันนี้แค่พลเอกประวิตรวีดทุกคนก็เลยเงียบเดี๋ยวมันจะกลับไปที่จุดเดิมแล้วไม่รู้ว่าจะมีเสียงสะท้อนกลับมาแบบไหนแต่พลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคที่พลเอกประวิตรตั้งขึ้นเนี่ยนะคะก็พูดถึงการประชุมวันนี้บอกว่าก็หัวหน้าพรรคหรือพลเอกประวิตรเนี่ยพูดแล้วว่าทุกอย่างจบหมดแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรวันนี้เป็นเพียงการปรับโครงสร้างภายในเท่านั้นให้รอดูว่าจะปรับอย่างไรแต่ไม่ให้ขยายเข้ามาเพิ่มและทุกอย่างก็เรียบร้อยดีสื่อข่าวก็ถามว่าในที่ประชุมมีการเคลียร์ใจกันระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับกลุ่มสามมิตรหรือไม่นะซึ่งพลเอกวิทย์ก็กล่าวว่าไม่มีอะไรทุกอย่างจบหมดแล้ววันนี้แค่มาพูดคุยกันเท่านั้นเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้และไม่มีข่าวลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเ
าบอกว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะคะพี่แขกนะถามว่าหากร้อยเอกธรรมนัสยังทำหน้าที่ต่อจะมีปัญหากับพลเอกประยุทธ์หรือไม่พลเอกวิทย์บอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะและไม่จำเป็นจะต้องคุยกับนายกเพราะว่าเข้าใจกันดีนะแต่ว่าไม่เปิดเผยเลยแต่ว่ารองหัวหน้าพรรคมายืนยันว่าเลขาธิการพรรคยังคงเป็นคนเดิมคุณวีรัตน์รัตนเศรษฐ์นะคะบอกว่าเลขาธิการพรรคยังเป็นคนเดิมคือร้อยเอกธรรมนัสส่วนปัญหาเรื่องขั้วต่างๆจบแล้วจากนี้เดินหน้าทำงานยืนยันว่าพลังประชารัฐสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตรายชื่อนายกอันดับหนึ่งของพรรคแน่นอนแปลกนะพรรคเนี่ยตอนที่คนเขาบอกทะเลาะกันหรือเปล่าบอกไม่มีแล้วพอประชุมกันเสร็จก็บอกไอ้ที่ทะเลาะกันจบแล้วและจะไม่ทะเลาะกันอีกและจะไม่ทะเลาะกันอีกเชื่อครับถามว่าจะทำให้นายกเชื่อใจได้อย่างไรนี้นักข่าวถามคุณวีรัตน์ก็บอกว่าเนี่ยก็ถามแบบนี้มันก็ไม่จบสิเพราะว่าพวกตัวเองเนี่ยก็จะคลางแทงใจกันเพราะคำถามแบบนี้แหละนี่โคตรสื่อเดี๋ยวก่อนพวกคุณทะเลาะกันน่ะมันเกี่ยวอะไรกับคำถามของนักข่าว นักข่าวอ่ะจะเสี้ยมแค่ไหนถ้ามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วในพักอ่ะมันก็คือไม่มีมันก็เสี้ยมไม่ขึ้นดิ ใช่ไหมแต่มันมีข่าวไงคะที่การประชุมวิปรัฐบาลเนี่ยพลเอกประยุทธ์เหมือนแบบเรียกไปประชุมที่ทำเนียบไปติดตามใกล้ๆคุณวิรัตก็บอกว่ามันก็ปกติแหละตอนแรกก็ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ทำเนียบมีการปรับปรุงตอนนี้ก็เลยย้ายกลับไปประชุมที่ทำเนียบแต่ที่สนุกคือนักข่าวก็เสียบเลยฮะและถามรัฐมนตรีไม่มีเลขาธิการพรรคไปด้วยวันนี้เนี่ยเห็นภาพที่นั่งแถลงข่าวเนี่ยคุณธรรมนัสไม่นั่งแถลงข่าวด้วยไงถ้าบอกว่ายุติความขัดแย้งเนี่ยวิรัตบอกว่าก็ร้อยเอกธรรมนัสยังไม่อยากนั่งแถลงข่าวบอกแบบนี้ค่ะเมื่อถามว่าร้อยเอกธรรมนัสได้มีการระบุหรือไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนการทำงานให้เข้ากับทุกคนคุณวิรัตก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ไปถามร้อยเอกธรรมนัสก็ทั้งหมดเนี้ยมันชัดเจนวะค่ะไอ้ความขัดแย้งอ่ะยังไม่เจอมันไม่ได้รับการสะสางมันแค่ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไปก่อนเหมือนแบบตอนนี้ขอให้ทุกคนแบบอยู่ในที่มั่นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งมันก็ยังคงอยู่ในที่มั่นของตัวเองใช่ไหมคือเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ถ้าธรรมนัสอยู่พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้ถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ธรรมนัสก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าจะเอาทั้งสองคนเนี้ยคาไว้ในพรรคทั้งองคาพยพของพรรคก็จะคาราคาซังอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วในคำถามของนักข่าวมันก็ชัดเจนว่าถ้าธรรมนัสยังอยู่อ่ะจะทำงานกับพลเอกประยุทธ์ยังไงส่วนคุณวีรัตน์ก็บอกว่าก็อยู่แล้วก็ยังจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งของพรรคต่อไปก็นั่นแปลว่าเขาไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหานี้ไปได้เลยไม่รู้จะเอายังไงอ่ะแต่มันยากคือสำหรับพรรคประชารัฐมันยากมากเลยนะไม่มีประยุทธ์ก็ไม่ได้ไม่มีธรรมนัสก็ไม่ได้แต่ถ้ามีทั้งสองคนอยู่ไม่ได้พรรคก็ไปต่อไม่ได้นะไม่มีทางเลือกอ่ะค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นก็ร่วมแถลงข่าวบอกว่าเดินไปข้างหน้าอะไรคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะแต่มันไม่ได้ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งค่ะคุณชัยวุฒิก็บอกว่าคุยทำความเข้าใจกันแล้วล่ะเรื่องที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องในอดีตตอนนี้ก็ก้าวไปข้างหน้าทุกคนพูดแค่ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ว่าทุกคนเนี่ยได้ลุกขึ้นจับมือประสานแสดงความสามัคคีสยบรอยร้าวของพรรคแต่ว่านักข่าวก็สังเกตดีค่ะบอกว่าสีหน้าของคุณชัยวุฒิไม่สู้ดีนักค่ะเหมือนคุณวิรัตเนี่ยจะพยายามให้ตอบคำถามยัดเยียดให้ตอบคำถามตลอดเวลาผู้สื่อข่าวถามคนที่ถูกหมั่นไส้มากที่สุดคนหนึ่งในพรรคแล้วล่ะสำหรับคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิให้สัมภาษณ์เมื่อวานคือมีการลากมาใช่ไหมลากมาแล้วเดี๋ยวดูนะเวลามากอดเกิดอะไรกันก็ดูเหมือนไม่ค่อยเต็มใจกันเท่าไหร่นะเก่งๆเหรอคะเออคุณชัยวุฒิให้สัมภาษณ์เมื่อวานไงว่าร้อยเอกธรรมนัสมีปัญหาใช่ไหมพูดนี่อันนี้จับกอดคุณสุชาติอดเป็นเลขาเลยแม่นะก็กอดแบบเต็มใจใช่ไหมใจมากเลยอ่ะโอ้ค่ะแบบอันเนี้ยก็เอาใจช่วยนะคะขอให้สามารถแก้ไขปัญหาในพักใจผมเอาใจช่วยพังไวๆน้ำจะขุ่นขึ้นอีกเมื่อไหร่ไม่รู้รอดูก็แล้วกันนะคะแต่จริงประเด็นมันไม่ใช่เรื่องความไม่ชอบชอบไม่ชอบระหว่างกันเองด้วยมันคือจุดวิธีคิดเรื่องของการบริหารจัดการพรรคการเมืองเลยฝั่งนึงเนี่ยรู้สึกว่านโยบายสำคัญอีกฝั่งนึงก็รู้สึกว่าการทำงานของส.ส.ในพื้นที่สำคัญอีกฝั่งก็รู้สึกว่ามีแค่นายกชื่อคนนี้คนเดียวประชาชนก็เอาแล้วงานไม่ต้องทำก็ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันคือความขัดแย้งในชุดวิธีคิดในการบริหารจัดการพรรคการเมืองและบริหารประเทศต่อคือมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอาจารย์วิโรจน์จะเป็นประชาธิปไตยแค่เสี้ยวใบนะในเมื่อคุณน่ะต้องสวมเสื้อคลุมของพรรคการเมืองมาทำงานการเมืองคุณไม่ใช่รัฐบาล
ที่เบ็ดเสร็จอำนาจตัวเองมาจากการรัฐประหารแล้วมีสภาเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อให้มันเป็นประชาธิปไตยปลอมแค่ไหนอ่ะแต่พรรคการเมืองมันเป็นของจริงคุณไม่สามารถตั้งพรรคการเมืองที่มีแต่วุฒิสมาชิกที่คุณแฮนด์พิกมาพอคุณจะตั้งพรรคการเมืองอ่ะคุณจำเป็นต้องมีส.ส.เขตคุณก็ต้องไปประสานนักการเมืองจากทั่วฟ้าเมืองไทยที่มี potential ที่จะชนะการเลือกตั้ง มาไว้ในพรรคของคุณแล้วคุณก็ทำสำเร็จแต่ทีนี้พอเวลามันผ่านไปจะครบ4ปีอะนักการเมืองที่เขาเคยมี potential อะ potential เขาก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงเรียกได้ว่าบารมีของนักเลือกตั้งทุกคนที่มาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐอะเสื่อมลงทุกวี่ทุกวันแล้วในแง่ของ charisma ผ่านหน้าสื่อพลเอกประยุทธ์ก็ยึดครองไว้ในมือของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวแล้วทรัพยากรก็ไม่ได้ถูกแจกจ่ายแบ่งปันไปให้มันสมน้ำสมเนื้อได้สัดส่วนกับการลงทุนลงแรงอันนี้ก็ด้วยนักการเมืองที่คุณน่ะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปชักชวนให้มาทำงานให้พรรคนะดังนั้นน่ะมันเป็นเรื่องปกติมากที่มันจะเกิดกระบวนการต่อรองทางอำนาจและทรัพยากรกันขึ้นในวันใดวันหนึ่งแล้วสิ่งที่เราเห็นในพรรคพลังประชารัฐวันนี้มันก็คือกระบวนการต่อรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจผลประโยชน์ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะผลประโยชน์ที่สมน้ำสมเนื้อกับที่กูลงทุนลงแรงไปก็เยอะและไม่มีต้นทุนพอที่จะแบกรับความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์อีกต่อไปซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนักการเมืองไม่ต้องเป็นคนดีค่ะคุณผู้ชมแต่เขาจำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้ผู้นำที่ต่อทุนทางการเมืองในเชิงการหาเสียงให้เขาต่อไปได้และเป็นที่น่าเสียดายว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เคยได้สร้างสมสิ่งนั้นให้กับนักการเมืองในพรรคพลังประชารัฐเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจกับส.ส.ที่อยู่พรรคพลังประชารัฐหนักมากกลายเป็นว่าตอนนี้พรรคพลังประชารัฐต้องวุ่นวายกับเรื่องภายในพรรคมากกว่าจะไปคิดค้นนโยบายหรือว่าไปเก็บข้อมูลอะไรต่างๆอันนั้นก็อยากก็คนกลุ่มนึงอยากทำแต่อีกกลุ่มที่เขาไม่สนใจใช่ไหมทำโพเรตติ้งสสซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะพรรคการเมืองปกติที่ไหนแต่มันก็จะมีบางประเภทที่ทนไม่ได้แสดงใจดีดิ้นอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแล้วเราก็เห็นว่าอย่างกลุ่มดาวฤกษ์ก็ดิสแทนซ์ตัวเองออกไปจากพรรคเงียบไปเลยนะคะอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะพรรคสำหรับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็คุณธรรมนัสเดี๋ยวคืนนี้ไม่รู้คุณธรรมนัสจะโพสอะไรอีกหรือเปล่านะคะลองจับตาดูเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ายังมีเรื่องของพลังประชารัฐอีกสักนิดหน่อยเพราะว่าคุณสนธิยากับคุณศรีสุวรรณเนี่ยเห็นไม่ตรงกันรวมไปถึงททยอมรับค่ะว่าลิซ่าเนี่ยมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ไม่ได้แล้วต้นสังกัดแจงตารางงานแน่นแต่ยังหวังนักร้องโอเปร่ามาร่วมงานได้ค่ะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เสื้อยืดขนาดใหญ่ใส่สบายแบบ one size fits all ขนาดรอบอก48นิ้วยาว27นิ้วหรือ 3XL 2สี4แบบกับประโยคเร้าใจ You mess with the wrong generation และ Remember who the real enemy is ราคาตัวละ490บาททั้ง2ลายมีให้เลือก2สีขาวและดำหรือซื้อเป็นเซตราคาพิเศษ4ตัว 1,790 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th